วันนี้มาร่วมงานครับผมก็วันนี้มาร่วมงานนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็บวกกับเปิดพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดนะหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นติ๊กใช่ไหมครับใช่ติ๊กเองครับตอนแรกก็คิดว่าเป็นติ๊กแหละแต่ว่ามันไปผิดพลาดตรงไหนครับมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดนะพอดีว่าเลือดกรุ๊ปโออะค่ะเลือดกรุ๊ปบีอ๋อค่ะอ๋อไม่ติ๊งเลยกูโอ้ใช่ครับอ๋อโอเคไม่งั้นปกติเราเป็นลูกค้าอยู่แล้วไหมคะสำหรับแบงค์แน่นอนครับเป็นอยู่แล้วนะครับครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยเขาจะเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพอยู่แล้วครับอย่างวันนี้เองเขามีโชว์เยอะเลยติ๊งจะมีโอกาสได้ร่วมโชว์เขาด้วยไหมมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเด็กเชียร์ค่ะโอเคติ๊งดีใจนะครับที่มีกองเชียร์อยู่ทางด้านขวามือของติ๊กนะครับครับก็มีครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็ได้ข่าวว่าจะมีเพื่อนของผมสาวคนหนึ่งเขาชื่อทองผสมทองผสมเขามาด้วยได้ข่าวว่าเขามาด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับจะเป็นโชว์เต้นจังหวะพ็อกซี่หรือไงครับคือเต้นเนี่ยต้องให้พ็อกซี่เขาเต้นดีกว่าของเราอยู่ในส่วนอื่นดีกว่าครับมาแบบเดินชิวๆดีกว่าอ๋อเป็นแค่เดินแบบครับแค่เดินชิวๆคือหลายคนคาดหวังกับเจ้าของค่ายนะคะว่าอยากมีเต้นเจ้าของค่ายเดี๋ยวต้องไปซ้อมแล้วก็เดี๋ยวให้มาเต้นลง TikTok ฮะเป็นติดสัญญาว่าจะซ้อมหลายแมตช์แล้วนะคะก็เป็นบางเพลงนะครับมันอยู่ที่ว่าช่วงเวลานั้นเรามีเวลามากน้อยขนาดไหนครับมีแฟนเรียกร้องก็จริงๆแล้วแฟนๆก็เรียกร้องมาเยอะเหมือนกันนะครับในทุกๆด้านเลยอยากให้ติ๊กทำหมดแต่ก็ต้องบอกแฟนๆของพ็อกซี่นะครับว่าพี่เองก็ไม่ได้สามารถทำได้ทุกอย่างพี่เลยต้องแบบเหมือนกับเสกกุมารทองพ็อกซี่เนี่ยปล่อยออกไปครับเพื่อให้เขาไปโชว์ลวดลายโชว์ฝีไม้ลายมือมากกว่าครับก็ถือว่าตอนนี้ประสบความสำเร็จก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ยังคงมีสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นมากมายนะครับรวมถึงพ็อกซี่เองเขาก็มีความฝันของเขาอีกในหลายๆด้านนะครับเราก็พยายามที่จะผลักดันให้พ็อกซี่เนี่ยเขาไปให้สุดในสิ่งที่เขาปรารถนาพอใจแค่ไหนครับกับผลการทดลองในส่วนตัวของผมเนี่ยผมพอใจมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดือนที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้ศิลปินที่ถือว่าได้มีความสามารถมากขนาดนี้นะครับแล้วก็ต้องชื่นชมในตัวพวกเขาด้วยที่เขามีความพยายามครับเดี๋ยวเขามีคอนเสิร์ตใหญ่ไปแล้วรอบนึงแล้วหลายๆคนก็มองว่าจะยังไงต่อดีอะไรเงี้ยที่กว้างแผนก็คอนเสิร์ตใหญ่ไปแล้วเราก็แผนก็คือเราต้องมีคอนเสิร์ตที่มันใหญ่กว่าเดิมอะไรแบบนี้นะครับราชมังต้องใหญ่ขนาดไหนครับจริงปกติก็จัดที่ไหนบ้างนะราชมังโอเคราชมังเป็นอินดอร์หรือเอาท์ดอร์นะเอาท์ดอร์ถ้าก็ต้องจัดหน้าหนาวหน้าหนาวจัดหน้าหนาวพรุ่งนี้ได้เลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับไม่ทันครับเดี๋ยวหนาวแป๊บเดียวร้อนแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวปล่อยให้กุมารทองไปทำงานอื่นก่อนครับพี่ติ๊กวางแผนการแบบเพิ่มสมาชิกอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะเพราะว่าหลายค่ายเนาะเขาก็จะแบบแตกออกเป็นวงอื่นๆอะไรเงี้ยนะคะก็proxy นะครับมาจาก project the brothers นะครับแล้วก็ในโปรเจกต์นี้เนี่ยเราก็อยากจะปั้นศิลปินรุ่นต่อๆไปอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ยังรับในเรื่องของการออดิชั่นอยู่นะครับก็จะมีก็สามารถเข้ามาสมัครกันได้อยู่ครับแต่ว่าปีหน้าน่าจะเห็นก็ความตั้งใจของเราอยากจะเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเป็นแบบไหนเราต้องให้เขาฝึกฝนมากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นบอยแบนด์เป็นโอเคเป็นผู้ชายแน่นอนผู้ชายแน่นอนเราได้ไหมพี่ตีดูได้ไหมดูเต้นแข็งแรงสุดๆเราเต้นสำหรับสาวโซนเนี่ยมาเป็นดูแลศิลปินได้นะครับเป็นการปฏิเสธหนูหนูเขียนไปสมัครเลยได้ไหมคะเพราะเอาอย่างนี้คืออันนี้ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าเขาสวยมากเฮ้ยเอาปะล่ะตอนนี้ไม่ได้อยากพูดเยอะเท่าไหร่ตอนนี้สปอตไลท์2ไปทางนี้แล้วนะไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ชมเขาตลอดแล้วก็เห็นเขารู้สึกว่าเขาน่ารักมากกับศิลปินค่ะโอเคค่ะยังไงครับหมายถึงว่าต่อ
เราก็คิดว่าเป็นได้ทั้งหลายๆแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินเดี่ยวหรือว่าจะเป็นบอยกรุ๊ปบอยแบนด์อะไรเงี้ยก็อยู่ที่ว่าอย่างที่ผมบอกอะว่าอยู่ที่ว่าเราจะได้น้องๆที่เขามีทักษะด้านไหนแล้วก็ต้องดูว่าเขาจะมาเหมาะกับอะไรเราก็จะพยายามคุยกับเขาแล้วก็จัดให้เขาอยู่ในสิ่งที่เขาเหมาะสมก็รอลุ้นกันโปรเจกต์นี้ก็รอลุ้นครับรอลุ้นนะครับกับละครโปรเจกต์ต่อไปจะมีต่อไหมครับพี่ติ๊กก็เพิ่งจบไปนะครับแล้วก็เราก็คิดว่าเดี๋ยวขอพักสักแป๊บนึงก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยากจะมาโฟกัสในเรื่องของตัวศิลปินของค่ายเพลงเนี่ยครับผมยิ้มอะไรครับขอโทษทีค่ะพี่เป็นเสียงความมั่นใจแต่ละครเอามาไม่ได้แบบคือผมถือว่าเราเป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็มันก็มีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปโดยเฉพาะแบบมันมีหลายปัจจัยนะครับมีหลายปัจจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเราคิดว่าเราทำได้พยายามทำอย่างเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงก็อาจจะมีทั้งหลายรูปแบบเราก็พยายามที่จะเก็บเกี่ยวแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นคอมเมนต์ต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงถ้ามีโอกาสได้ทำต่อในอนาคตจริงหรือว่าอาจจะแบบคิดเยอะหรืออะไรนี้ไปไหมคะสำหรับโปรเจกต์นี้ก็คิดเยอะนะคะคิดเยอะเพราะว่าเราอยากจะให้มันมีความเชื่อมโยงในหลายๆแบบนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องนี้เนี่ยเราอยากจะให้มันเป็นแบบละครที่ละครดูอะครับแบบฟิลฟูดอะไรเงี้ยแต่อีกมุมนึงเขาก็ว่าแบบพี่ติ๊กก็จะยังจิ้นกับคุณสุภสิทธิ์ได้อยู่อาบน้ำอะไรก็มีแค่อย่างเดียวนั่นแหละพูดเอ่ยมูดูไปไม่ถึงว่าจบฉากนั้นแต่ว่าคนดูต่อก็ยังแบบว่าอยากเห็นว่าแบบจะมีโอกาสได้คู่กันอีกไหมหรือจะเป็นอันนี้ถือว่าถ้าเกิดพูดถึงในมุมของความเป็นนักแสดงนะครับโอเคต้องบอกทุกคนว่าอันนี้คืออาชีพนักแสดงมันคือการแสดงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมเองก็ไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วก็มันก็เลยทำให้ได้เหมือนกับเปิดมิติหนึ่งของตัวเองนะครับแล้วก็บังเอิญว่าแคสของเราเนี่ยดีด้วยก็คือน้องมิวเนี่ยครับคือน้องมิวของทุกๆคนนะครับรู้สึกว่าเขาเล่นได้ดีและโดยบุคลิกส่วนตัวเราเขาเป็นคนน่ารักมากๆด้วยนะครับแล้วก็ผมเองก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเล่นแบบนี้หรอกแต่ในเมื่อเราอิงจากในเรื่องของบทประพันธ์แล้วก็นำมาขยายเพื่อให้มันเกิดความน่าสนใจก็เลยต้องลองดูครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกสำหรับผมนะครับแต่ก็ทำให้ เกิดมิติใหม่ของวงการบันเทิงนะครับที่ทำให้มีคนที่จิ้นถึงกระแสติ๊กมิววิวติ๊กอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนขอบคุณแฟนๆของติ๊กและมิวด้วยที่ให้การตอบรับเรื่องนี้อย่างดีนะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี้ยเราถือว่าสังคมของเราค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนะครับในเรื่องของ LGBT รู้สึกว่าอันเนี้ยมันน่าจะทำให้เป็นอีกมุมนึงที่คนสามารถที่ยอมรับซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นความรักต่างๆที่ผมบอกอยู่เสมอว่าความรักไม่มีเรื่องของอายุไม่มีเรื่องของเพศครับโอเครอลุ้นในโอกาสต่อไปนะครับแล้วก็รอลุ้นผมบนเวทีตัวนี้นะครับ